ข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้กับพระอาจารย์วิเชียรและเราจะพูดคุยกับผู้ชมทางบ้าน2ช่องทางด้วยกันนะคะสำหรับสายสดเนาะลงทะเบียนกันก่อนเลยที่024960493 024960494นะคะก็จะได้พูดคุยกันสดๆในรายการนะคะส่วน SMS นะคะก็ส่งเข้ามาถามกันได้เลยนะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะรวมถึงเรื่องของตัวเลขเรื่องของลัคนาราศีนะคะก็ส่งเข้ามาถามได้422-1606นะคะช่วงนี้พร้อมแล้วเราไปตอบในสมัยคุณผู้ชมกันเลยค่ะท่านแรกนะคะเกิดวันที่27เมษายนปี15นะคะอาจารย์เวลา 10:13 ค่ะทำเกี่ยวกับอะไรยนต์จะรอดไหมคะอาจารย์อะไรยนต์ดวงนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่นะครับตั้งแต่วันที่13ตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมปีที่แล้วแต่ตั้งแต่13กรกฎาคมปี57ไม่ใช่ปีที่แล้ว57 57 2ปีที่แล้วชีวิตที่เกี่ยวเรื่องธุรกิจเดิมที่ทำอยู่จะเริ่มถดถอยลงแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้ฮะไม่ถึงขนาดจะตั้งไม่ได้แต่สภาวะของอาชีพเนี่ยจะเริ่มถดถอยลงซึ่งจะเป็นแบบนี้เนี่ยอยู่อีกถึงวันที่นะฮะถึงวันที่9กันยายนปี60แล้วหลังจากนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจพัฒนารูปแบบใหม่และธุรกิจจะค่อยๆกลับมาดีใหม่แต่ก็ยังเป็นเกี่ยวกับใช่ครับอาชีพยังเป็นอาชีพเดิมดวงนี้เป็นพวกขายอะไหล่เก่าหรือว่ามือ2 second hand รวมทั้งอะไหล่เครื่องยนต์เพราะว่าอาชีพดั้งเดิมเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์นะก็ทำได้เพียงแต่ว่าช่วง 2-3 ปีนี้จะถดถอยแล้วเดี๋ยวมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจนะพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจใหม่ในดวงเขาบอกว่ากำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่กับการสร้างปรับปรุงธุรกิจและหลังจากนั้นจะอยู่ได้ครับรอดูนะคะแล้วก็ทะเบียนรถนะคะ5515ค่ะเลขนี้ดีทั้งหมดเลยครับเป็นเลขที่เขาเรียกเลขโสรสแต่แปลว่าเลขแห่งความสำเร็จค่ะนะครับก็ถือว่าดีมากใช้ได้ควรจะเก็บรักษาไว้นานๆครับนะคะอย่าให้ใครนะท่านต่อไปค่ะคุณน้อยค่ะเกิดวันพฤหัสที่13มีนาคมปี18เวลา 12:05 ค่ะอาจารย์ครับถามลัคนาราศีเป็นคนลัคนาราศีมิถุนค่ะครับรอดนะมิถุนมฤตยูรอดนะคะงานเงินความรักมีโอกาสตั้งตัวได้ไหมคะดวงนี้เป็นดวงที่เป็นดวงประเภทตั้งตัวได้ช้าสิ่งที่ต้องเริ่มระวังมากที่สุดก็คือเข้าเกณฑ์ป่วยดวงนี้กำลังป่วยในโรคที่เกี่ยวกับโรคเรื้อรังบางอย่างเช่นเกี่ยวกับกระดูกข้อเส้นเอ็นนะครับนี้ระวังสักนิดหนึ่งส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะครับตอนนี้เรื่องการงานเนี่ยงานอยู่ในสภาวะที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะจะต้องมีโอกาสหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องหน้าที่การงานใหม่นะครับจะมีการย้ายงานหรือย้ายสถานที่ทำงานปลายปีนี้ครับแต่ก็ไม่ได้ย้ายแย่นะก็ย้ายดีขึ้นความรักค่ะความรักตอนนี้นี่อยู่ในสภาวะไม่ค่อยดีนักนะครับเรื่องความรักนี้ต้องทำใจช่วงนี้จะไม่ราบรื่นคนที่เกิดราศีนี้เนี่ยนะในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยเรื่องความรักจะมีได้ยากแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามีโทษนะครับแต่มีได้ยากครับเนาะท่านต่อไปค่ะคุณรุ่งทิวานะคะเกิดวันที่30ตุลาคมปี00วันพุธนะคะเวลา 6:16 เช้านะคะต่อไปนี้จะมีลาภทางการเงินไหมคะและสุขภาพยังไม่มีครับลาภจริงๆจะว่าไม่มีก็ไม่ได้นะพอมีบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าช่วงที่จะมีนะช่วงที่จะมีเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณสักต้นเดือนสิงหาปลายเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนสิงหาคมค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีละแล้วสักประมาณเดือนนึงจะสุขภาพนี่ตอนนี้เนี่ยในดวงเนี่ยนะครับเข้าเกณฑ์ที่สุขภาพไม่ค่อยดีนักให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับเรื่องความดันสูงเป็นพิเศษนะครับค่ะให้ระวังโรคความดันสูงเป็นพิเศษครับดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณรุ่งทิวาท่านต่อไปค่ะคุณจันทร์ค่ะเกิดวันที่6มีนาคมปี12วันพฤหัสครับค่ะเวลา 22:00 นตรงนะคะมีโชคไหมคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างโชคจะมีไหมคือในดวงนี้เนี่ยครับเรื่องโชคเนี่ยนะครับไม่มีครับเพราะดวงนี้เป็นเขาเก่งเงินรั่วค่ะเงินรั่วอยู่ประมาณเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงวันที่นะครับ6มีนาคมปี60ค่ะนะครับนะแล้วก็กระเตื้องขึ้นแต่กว่าจะมีเงินเหลือเก็บนี่พอจะมีโชคได้คือ9กันยา60เป็นต้นไปครับสุขภาพดีไหมสุขภาพตอนนี้นี่ยังไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับครับนะคะเบอร์โทรมาให้2เบอร์นะคะ เบอร์แรก7893ค่ะ
7 8 9 3อ๋อเบอร์นี้แปลว่าวุ่นวายเหนื่อยยุ่งทั้งวันไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างและอีกเบอร์นึงนะคะ2 4 5 6 2 4 5 6นี่เป็นเลขดีนะเป็นเลขดีที่มิตรภาพและเลขโภคทรัพย์เลขนี้เหมาะกับการใช้ติดต่อเพื่อติดต่อทำธุรกิจจะมีโอกาสรวยได้ถ้าใช้เลขนี้ครับงั้นเลขหลังดีกว่าเลขหลังดีกว่าครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชาติชายคะเกิดวันที่14พฤษภาคมปี05เวลาประมาณตี4นะคะถามเรื่องของโชคลาภการงานเงินสุขภาพค่ะเอาเรื่องสุขภาพก่อนนะฮะก็ดวงนี้นะครับเรื่องสุขภาพเนี่ยจะต้องเริ่มดูแลใส่ใจแล้วแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับเริ่มดูแลใส่ใจตั้งแต่วันที่26มกราคม60เป็นต้นไปโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวระบบสมองโรคที่เกี่ยวข้อหรือระบบประสาทนะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินในระยะนี้เขาเก็งเงินรั่วและมีแนวโน้มจะก่อนหนี้ได้ง่ายๆนะสถานการณ์การเงินเนี่ยนะครับจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยนะครับหลังจากวันที่14พฤษภาคมปี60ค่ะนะครับงานล่ะส่วนเรื่องการงานนี้ตอนนี้นี่เรื่องงานนี่เขาบอกจะมีโอกาสได้เริ่มงานอะไรใหม่ๆในงานใหม่ๆหรือได้หน้าที่ใหม่หรือภาระใหม่ๆในช่วงเดือนตุลาคมก็พอได้ครับดีขึ้นครับท่านต่อไปค่ะคุณพาคินนะคะเกิดวันที่1กันยายนปี15เวลา 7:14 นาทีค่ะอาจารย์วันศุกร์ปัดเช้าค่ะเงินงานตกงานอยู่ครับตกงานอยู่นะครับดวงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะตั้งแต่นะครับตั้งแต่วันที่นะฮะ12กรกฎาคมเป็นต้นไปน่าจะพอมีงานใหม่เข้ามาแล้วเริ่มหางานใหม่ได้แต่ช่วงนี้คงต้องนั่งเฝ้าบ้านสักระยะหนึ่งก่อนครับการเงินนี่ก็เป็นไปตามสภาพเพราะว่าดวงนี้เขาเก็งเงินรั่วเขาว่าเงินรั่วแปลว่ามีแล้วใช้ออกนะครับใช้ออกตลอดเวลาส่วนสุขภาพยังไม่มีอะไรกังวลแต่ดวงนี้มีเรื่องนึงที่เตือนที่ให้โอกาสนิดนึงดวงนี้ถ้าเข้าออกไปทำอาชีพอิสระในช่วงนี้มักจะหาประสบความสำเร็จหรือหาเงินได้ง่ายครับนี่อาจารย์ชี้ช่องให้ด้วยนะคะคิดอยากจะทำอะไรอยู่ก็รีบไปทำเลยใช่ครับเพราะช่วงนี้จะมีโอกาสทำด้วยตัวเองแล้วจะได้ลาภนี่นะคะโชคลาภอยู่ตรงนี้ได้แหละนะคะเอาละค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากคุณอะไรคะกอนวันค่ะคุณกอนวันนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์ค่ะพ.ศ.ครับ2509ค่ะเวลาครับ7:00 น.ค่ะพอดีเลยค่ะ7:00 น.ตอนนี้มีปัญหาเรื่องหนี้สินกับป่วยหรือเปล่าครับโดนเหมือนจะโดนทั้งสองเรื่องเลยนะครับป่วยอยากมีบ้างค่ะแต่ตอนนี้คืออยากต่อเติมบ้านนะคะ คือตอนนี้คุณเข้าเกณฑ์ที่เราเรียกกันว่านะร้อนที่อยู่งั้นไอ้เรื่องทำบ้านคุณได้ต่อเติมแน่ภายในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนี่แหละครับค่ะนะครับได้ต่อเติมแล้วได้ใช้เงินแน่แต่ว่าดวงคุณบอกมีโอกาสจะเป็นหนี้แต่ระวังให้ดีนะครับคำว่าเป็นหนี้ในความหมายหมอดูมี2 อย่างคือถ้าคุณก่อหนี้เองไม่เป็นไรก็ถือว่าคุณสร้างหนี้แต่อีกเรื่องนึงแปลว่าเป็นเจ้าหนี้แล้วไม่ได้หนี้คืนไม่ได้หนี้คืนครับค่ะงั้นถ้าใครหยิบยืมช่วงนี้จะไม่ได้คืนนะครับค่ะครับเท่านั้นเองแต่เรื่องบ้านเนี่ยเดี๋ยวได้ซ่อมอยู่แล้วแต่ว่าการต่อเติมครั้งนี้มันต่อเติมเยอะอะค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเราทำช่วงนี้วันก่อนเคยส่งเมสเซจอาจารย์บอกจะไม่ค่อยดีถ้าเลื่อนไปได้เนี่ยค่ะใช่ครับคืออย่างนี้คืออย่างนี้ครับการซ่อมแซมบ้านของคุณเนี่ยถ้ากระทำนะถ้ากระทำในช่วงนี้ไปถึง18กันยามักจะมีปัญหากับผู้รับเหมาหรือว่าบ้านที่ทำแล้วไม่ได้ดังใจงั้นคุณต้องมีคนช่วยดูแลหรือควบคุมถ้าทำในช่วงนี้นะครับนะก็จะไม่ได้บ้านที่ดีแต่ถ้าคุณทำปีหน้าจะราบรื่นกว่าแต่ต้องหลังวันเกิดคุณ28กุมภาพันธ์นะครับของปี60แต่ก็หลายเดือนเหมือนกันก็หลายเดือนที่คุณรอได้ไหมถ้าคุณรอไม่ได้คุณทำตรงนี้คุณจะมีปัญหาทะเลาะกับผู้รับเหมาทะเลาะกับช่างแล้วก็งานก็ล่าช้าไปถ้าเผื่อว่าอาจารย์บอกว่าถ้าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะไม่มีจะดีใช่ไหมคะใช่ครับคือว่าก็จะราบรื่นจะไม่ทะเลาะกับผู้รับเหมาใช่ครับค่ะทีนี้พอหลังวันเกิดไปนี้ควรเริ่มเดือนไหนคะคุณเริ่มได้เลยครับเริ่มได้เลยครับแต่ว่าอย่าเริ่มซ่อมวันอาทิตย์ห้ามวันเดียวไปเริ่มวันไหนก็ได้ไม่เริ่มทำวันอาทิตย์คือวันที่เริ่มต้นใช่ไหมคะใช่ครับวันที่ช่างมาเริ่มทำงาน
ใช่ครับเขาเรียกว่าวันเริ่มงานน่ะซ่อมบ้านเนี่ยห้ามเริ่มวันอาทิตย์วันเดียวค่ะครับนอนนั้นทำไปเลยอาจารย์คะจะรบกวนถามว่าอย่างห้องครัวห้องทำงานแล้วก็ห้องพระอย่างเงี้ยค่ะคที่เราจะต่อเติมออกไปอะค่ะครับอยากขอคำแนะนำอาจารย์ว่าควรมีแบบลักษณะยังไงอย่างเงี้ยค่ะที่เหมาะกับเราอะค่ะคือจริงๆเนี่ยนะการจัดห้องพระของคุณเนี่ยมันพูดยากเพราะว่าชัยภูมิในบ้านคุณนะห้องพระต้องอยู่ทิศเหนือห้องพระจะต้องอยู่ทิศเหนือนึกภาพออกมั้ยห้องพระควรอยู่ทิศเหนือของบ้านค่ะทิศเหนือของบ้านใช่ครับเพราะว่าถ้าทิศเหนือตรงนั้นเป็นที่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะสิงสถิตอยู่แล้วอยู่ในบริเวณนั้นถ้ามีห้องพระอยู่บริเวณนั้นจะทําให้พระที่มีอยู่เนี่ยจะมีโอกาสที่จะเค้าเรียกว่าบรรดาลปาฏิหาริย์ให้กับบ้านได้มากค่ะนะครับส่วนการจัดห้องเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลการจัดห้องพระคือจัดให้สะอาดสะอ้านเท่านั้นเองค่ะส่วนพระเนี่ยไม่ควรหันหน้าไปสู่หลังบ้านหันข้างให้บ้านได้หันหน้าให้บ้านได้แต่หันหลังให้บ้านไม่ได้ค่ะนะครับและที่สำคัญก็คือหมายถึงว่าองค์พระองค์พระอย่าหันหน้าอย่าหันองค์พระครับไปหลังบ้านไปหลังบ้านหันหลังหรือหันหน้าหันหน้าไม่ใช่หันหน้าไปหลังด้านหลังห้ามทำค่ะห้ามทำและที่สำคัญเรื่องนึงที่ต้องควรรู้ไว้ด้วยก็คือว่าห้องพระไม่ควรอยู่ปลายเท้าของห้องนอนหมายถึงว่าคุณนอนหันคุณนอนในห้องใดก็ตามแล้วปลายเท้าคุณชี้ไปทางห้องพระนั้นไม่ควรทำค่ะค่ะเท่านั้นเองนะครับแต่ห้องพระอยู่ด้านหลังหรือด้านหน้าของบ้านก็ได้ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเราต้องการให้ถูกโฉลกจริงๆคือทิศเหนือของตัวบ้านครับค่ะครับแล้วห้องทำงานนะคะห้องที่เราจะทำงานห้องที่คุณจะทำงานนะครับห้องที่ทำงานเนี่ยก็ควรจะอยู่ด้านเหนือของบ้านเช่นกันแล้วห้องที่ทำงานถ้าจะจัดนะครับควรจัดห้องที่ทำงานเนี่ยนะฮะโดยมีส่วนประดับนะฮะของพวกอะไรอ่ะพวกตู้นะฮะเช่นตู้ที่เกี่ยวกับพวกเก็บของเก็บเอกสารใช่พวกเก็บเอกสารไม่ใช่ถูกครับใช่แต่มาถ้าให้มันมีเคล็ดลับให้รุ่งเรืองเนี่ยนะฮะคือควรจะมีไอ้พวกที่เกี่ยวกับห้องไอ้อะไรอ่ะถ้าห้องทำงานสามารถจัดวางอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพวกไอ้เขาเรียกอะไรนะของใช้ประจำตัวนะพวกนี้จะดีเช่นเครื่องประดับหรือของใช้ส่วนตัวอยู่ในห้องนั้นด้วยก็จะดีครับเช่นพูดง่ายเหมือนพวกแหวนพวกสร้อยใช่ครับพวกแหวนสร้อยหรือไม่กระเป๋าวางเป็นที่จัดวางกระเป๋าอะไรพวกนี้แหละครับกระเป๋าที่เราสะพายอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับถูกต้องเลยครับเหมือนกระเป๋าที่ทำงานหรือกระเป๋าเอกสารอะไรควรจะมีที่วางอยู่ในห้องหลังนั้นด้วยนะครับแล้วก็ควรติดตั้งตู้หนังสือที่เก็บเอกสารไอ้เก็บหนังสือตำรับตำราครับค่ะนั่นแหละฮะถูกฉลองเลยให้เราทำตู้เก็บเอกสารไว้ในห้องไม่แล้วมีตู้ตำราด้วยนะตำราที่ทำงานในวิชาชีพนั้นแหละครับครับแล้วจะทำให้เราทำบัญชีตรวจสอบบัญชีก็ควรมีให้มีหนังสือบัญชีอยู่ใช่หรือว่าข้อกำหนดทางบัญชีกฎหมายบัญชีอะไรพวกนี้ครับครับจะดีกับเราใช่ครับรับรองนะฮะรวยเร็วเลยครับนี่ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลถูกไหมครับเฉพาะบุคคลเฉพาะของคุณก่อนวันเท่านั้นใช่ครับแล้วห้องครัวคะอาจารย์ห้องครัวนะครับห้องครัวนี่ไม่มีปัญหาคุณวางไว้ที่ไหนก็ได้นะครับแต่ห้องครัวเนี่ยโดยปกติแล้วห้ามวางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นเองครับค่ะจดทันเนาะให้เว้นทิศตะวันออกเฉียงเหนือใช่ครับได้มั้ยคะใช่ครับค่ะแล้วบ้านนะคะเลขที่55/181เนี้ยเราควรไม่ต้องทำอะไรฮะ181เป็นเลขบัญชีอยู่แล้วเหมาะแล้วครับอ๋อเหมาะกับเราอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับที่บ้านก็181ค่ะคุณแม่ทำบัญชีเหมือนกันนะคะแล้วมีข้อควรระวังอะไรอีกไหมคะไม่มีครับถ้าคุณจะซ่อมบ้านปีหน้าถ้าซ่อมปีนี้ระหว่างช่างจะทะเลาะกันเท่านั้นเองครับค่ะก็ถ้ารีบทำก็ต้องระวังนิดนึงเนาะค่ะแล้วถ้าเราทำปีหน้าเนี่ยเราแบบลักษณะช่างเนี่ยเราควรดูผิวแบบลักษณะผิวเขาด้วยไม่จำเป็นฮะไม่จำเป็นครับเพราะเราได้เวลาที่ดีแล้วค่ะอ๋อไม่จำเป็นเลยใช่ไหมคะใช่ครับนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวเวลาน้อยนิดนึงนะคะขอบคุณมากนะคคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเอาละค่ะก็
เนี่ยนะคะได้คุยกันสดๆในรายการเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีอีกหนึ่งสายนะคะ024960493และ024960494 SMS ค่ะ VD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่เดียวค่ะ